ก็ผมมันไม่รู้ไงทุเรียนถึงได้โตแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ่าวกล้องเกษตรอินดี้บ่าวกล้องพรุ่มไพรสำหรับวันนี้มาติดตามอัปเดตทุเรียนในช่วงหน้าฝนนะครับทุเรียนดงเป็ดกาเอ้ยแล้วท่านได้กินน้ำพี่น้องจ้าเมื่อยสิดิตัดใหญ่ง่วตอนนี้พวงมณีของเราต้นพี่ใหญ่3ปีในพื้นที่แห้งแล้งในช่วงหน้าแล้งจัดเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ20เซนท่อหน้า2พี่น้องท่อหน้า2 2นิ้วปลูกแบบลองผิดลองถูกนะครับปลูกแบบลองผิดลองถูกแล้วก็รักษาอาการทิ้งใบร่วงฟื้นตัวมาก็มาเจอแมลงลุมนี่คือที่เบากล่องเคยเห็นคลิปไปก่อนๆ นะครับว่าทุเรียนอินทรีย์มันเป็นแค่ความเพ้อฝันนะครับความจริงแล้วมันบ่ได้ถ้าท่านอินทรีย์อีหลีท่านต้องมีใบออร์แกนิกไทยแลนด์มารับรองนะครับแต่ถ้าเป็นอินทรีย์เป็นทุเรียนปลอดภัยโอเคลักษณะใบก็เขาก็ต้องการที่จะโตอยู่นะครับเขาอยากจะโตอยู่แต่มันยังโตไม่เต็มที่เพราะว่ายังเพราะว่าเขาอาจจะดูแลบ่ดีนะครับเนาะตาบ้าก็ดีใจที่รอดอยู่ดิพวงมณีต้นนี้เอาดันกันยาวๆครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นต่อต้นอื่นๆก็อยากจะโตอยากจะโตแต่มันสารอาหารไม่เต็มที่เราก็รู้อยู่นะครับเราก็รู้อยู่เพื่อนๆว่าทุเรียนมันขาดสารอาหารแบบนี้แต่เราก็พยายามที่จะเพิ่มเติมในส่วนที่มันขาดอยู่ใบมันเล็กมันไม่กลางนะครับเนาะใบมันว่ากลางมันคล้ายๆว่านึงกับปัญหาหลายอย่างเขาบ่ได้เตรียมโขกสูง2เขายังว่าท่านได้ตัดสินใจใส่ยาแรงสำหรับพื้นที่มองนี้นะครับไล่แมลงศัตรูพืชนี่ก็ยังไม่ได้กล้าใช้ยาแรงเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกอยู่เนาะตัวนี้ก็อยากเขาก็อยากจะโตอยู่ด้วยนี่อยากจะแตกกออยู่กำลังสวยงามมองนี้กับ3แถวเหมือนเดิมนะครับตัดหญ้าให้วัวเสร็จก็มาอัปเดตการปลูกทุเรียน2ปีเท่ากับท่อน้ำ2นิ้วนี่แหละบริเวณโคกก็กำจัดวัชพืชออกให้นะครับนี่ถามว่าเราภูมิใจไหมเราก็ภูมิใจอยู่นะที่เราปลูกทุเรียนรอด2ปีแต่ผลผลิตเป็นปีไหนไม่รู้แล้วมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราก็จะประคับประคองให้มันรอดไปเพราะว่าเราได้ทำแล้วนะมันเป็นความท้าทายนะเพื่อนๆ นี่ครับต้นที่รอดเขาก็อยากจะโตสิ่งที่สำคัญเลยอาจารย์เพิ่นบอกไว้อาจารย์ทั้งขอนแก่นเพิ่นบอกว่ามันต้องพรวนดินครับพรวนดินบริเวณรอบโคกแล้วก็เติมอินทรีย์วัตถุเติมดินใบไม้นี่ครับเติมดินใบใหม่เติมปุ๋ยคอกขยายโคกออกไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องจะเฮ็ดนะครับเนาะหรือถ้ายังไม่ได้เริ่มหรือว่าจะเริ่มให้เตรียมโคกดีๆนะครับเตรียมโคกดีๆนี่ต้นนี้ใบเริ่มแตกเริ่มกลางงามสวยงามมากนี่ครับที่สิ่งที่เราทำได้ก็คือตรงนี้มันเติมโคกไม่ได้เพราะว่าเราปลูกในระดับเสมอต้นแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้ปุ๋ยและกำจัดวัชพืชป้องกันแมลงศัตรูพืชแหละป้องกันพวกแมงจะมากินใบแหละพี่น้องต้องเพิ่มความขยันอีกนิดนึงแหละสิมาทายจะงอกอยู่นี่มาดูแล้วมันก็คิดกับเดี๋ยวก็มีคนมาให้กำลังใจอีกหรอกมาให้กำลังใจดันลบเช้านี้ก็เอาบรรยากาศสวนทุเรียนดงเป็ดกามาให้พี่น้องได้รับชม3ต้นนี้ก็ฟอร์มงามๆไปๆมาๆก็จ
จอสภาพแมลงกินใบหล่นร่วงไปเจอแรงไปก็มีคนบางท่านผมเจอแรงเจอแรงตาบอตายนะครับเนาะฟื้นฟูกันไหมครับพี่น้องสู่กันไหมยังหน่อยๆก็เพราะได้มีแง่งอยู่ประมาณ10กว่าต้นอยู่เพราะได้ล่อหมูมาเบิ่งงานน้ำนี่นะทุเรียนร่อยเย็บทุเรียนพนมไผ่เป็นจังซี่ตัวนี้ว่าซั่นว่าเอ้าเช้านี้ก็มาอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตของทุเรียนดงเป็ดกาว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสิ่งที่สำคัญเลยถ้าพี่น้องอยากปลูกก็ต้องนี่ครับขยายโคกยกโคกเติมดินใบไม้เติมลูกรังเข้าไปแล้วก็ค่อยปลูกนะครับอันนี้คือเคล็ดลับสำหรับการปลูกทุเรียนนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ